แม่แม่เคยบอกแล้วไงว่าแม่ไม่ชอบมาสุขสารงั้นเดี๋ยวทันไปอยู่รอตรงนั้นนะเสียใจด้วยนะคะขวัญขวัญไม่รู้เรื่องเลยอะที่พี่ไม่อยู่แล้วไม่เป็นไรขวัญมันไม่ใช่ความผิดขวัญพี่ก็ไม่เคยบอกขวัญเหมือนกันว่าพี่เป็นโรคหัวใจแล้วเมื่อกี้ที่ทันเขาบอกว่าพี่รู้จักทันเหมือนกันพี่เคยคิดว่าพี่หัวใจวายตายมาโดยตลอดความจริงเป็นยังไงพี่ยังไม่รู้เลยแล้วพี่ก็เลยต้องมาอยู่แบบนี้หรอคะมันก็ไม่ถึงกับอยู่แบบนี้หรอกขวัญทันพาพี่ไปอยู่ด้วยทันทำไมไม่บอกแม่อย่าโกรธทันเลยขวัญทันพยายามสืบความจริงว่าพี่เป็นใครเกิดอะไรขึ้นกับพี่อยู่เราญาติพี่น้องล่ะคะครอบครัวล่ะคะเขาไม่มีใครเคยกลับมาที่นี่หลายสิบปีแล้วขวัญเดี๋ยวขวัญมาเองค่ะเดี๋ยวขวัญจะมาหาพี่เองขอบคุณนะขวัญถ้าไม่หมดเวลาของพี่ไปซะก่อนพี่ต้องรู้ให้ได้ว่าพี่ตายยังไงแล้วขวัญจะช่วยอะไรพี่ได้บ้างไหมคะทันเขากำลังพยายามช่วยพี่อยู่ขวัญเรื่องของเราตอนนั้นน่ะพี่ขอโทษนะพี่ไม่ต้องขอโทษเลยขวัญลืมมันไปหมดแล้วนะขวัญยกโทษให้พี่เมธแล้วพี่ดีใจที่ได้ยินแบบนั้นนะขวัญก็ดีใจก็อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตอะเราก็เคยมีช่วงเวลาดีๆด้วยกันพี่ไม่น่าตายก่อนเลยอะอดไปงานแต่งงานขวัญเลยไม่ได้แต่งค่ะพอเลิกกับพี่เมธอะก็ป้าท่านเขาก็เข้ามาเลยที่จริงก็ต้องขอบคุณพี่เมธด้วยซ้ำอ่ะเพราะปกติตีแบบนั้นขวัญไม่มองนะ ล่ะป้าได้ยินนะเธอป้าได้ยินก็ได้ยินสิป้าไม่ว่าหรอกมีหน้าตอนนั้นถึงกลัวผีจัง ก็กลัวแต่ตอนนี้เลิกแล้วอายลูก ถ้าพี่ไม่ต้องไปเกิดซะก่อนน่ะเราคงได้เจอกันอีกนะ